สวัสดีครับวันนี้วันที่8เมษายน2564แอดจะพาเพื่อนๆมาลอดประตูซุ้มประตูวัดตะคอกันครับซุ้มประตูนี้เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็อยู่ทางทิศเหนือของวัดนะครับวันนี้ใครมาลอดจะโชคดีมีชัยเพราะว่าอยู่ทิศเหนือทุกจะได้เหนือคนสาธุสาธุนะครับตอนนี้รอดแล้วแล้วเราก็จะเข้าไปดูบรรยากาศของวัดกันเราเดินมาทางทิศเหนือของวัดนะซ้ายมือคือหอฉันนะครับแล้วก็มีศาลาเรียงรายอยู่เราจะเดินตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นซ้ายมือก็จะเป็นโบสถ์ของวัดตะเคาะเลยไปก็จะเป็นมณฑปของหลวงปู่คงบรรยากาศก็สวยงามมีต้นโพใหญ่มีกุฏิเยอะแยะนะครับสวยงามหลังจากเราเดินตรงเข้ามานะครับหอระฆังก็อยู่ซ้ายมือสวยงามเลยมาก็จะเป็นโบสถ์ประจำวัดหลังใหญ่นะครับโบสถ์นี้สร้างมานานแล้วตรงมาเรื่อยๆนะครับธรรมชาติดีกุฏิหรืออาคารนี้ก็เป็นกุฏิของเจ้าคณะอำเภอเราเรียกท่านว่าหลวงพ่อใหญ่ข้างหน้าก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อสมเด็จพระพุทธชินวรคงนครพิทักษ์ครับด้านหน้ามีศาลาต้อนรับโบสถ์หลังนี้แอดเคยมาวิ่งเล่นตอนน้อยๆนะครับตอนเล็กๆแหละก็ยังสภาพดีอยู่ศาลานี้ก็ยังมีอยู่ศาลาคู่ซ้ายขวาขวามือด้านโน้นนะครับเป็นศาลาการประเรียนเพิ่งจะมีการบูรณะแต่ก่อนเป็นศาลาไม้หลังคาสังกะสีตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นรูปทรงประยุกต์แล้วก็ดูสวยงามซ้ายมือของศาลาก็เป็นมณฑปหลวงปู่คงนะครับเชิญชวนมากราบขอพรท่านได้สุดซอยซ้ายมือด้านข้างของโบสถ์ก็จะเป็นกุฏิของหลวงพ่อประคองหลวงพ่อประคองคือลูกศิษย์ของหลวงปู่คงนะครับวัดตะเคาะได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นด้วยนะเมื่อปี2532ก็โดยบารมีของหลวงปู่คงเราเนี่ยแหละเดี๋ยวสักครู่จะพาเข้าไปกราบหลวงปู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าโบสถ์เปิดไหมจะโชว์จะพาไปดูไปกราบหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์สักครู่นะครับตามกันครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโบสถ์ของวัดแล้วนะครับพระประธานที่เราเห็นอยู่ก็ถ้าจำไม่ผิดท่านจะมีชื่อของท่านว่าหลวงพ่อพระพุทธชินเลศอุเบกขานะครับเป็นพระประธานองค์ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของวัดตะคอเลยก็เชิญชวนพี่น้องนะครับใครแวะมาสงกรานต์มาบ้านเมืองคงเราก็มากราบมาไหว้ขอพรท่านได้แสงอาจจะไม่สว่างสักหน่อยเพราะว่าหาที่เปิดไฟไม่เจอตอนนี้อาศัยแค่เปิดประตูบานเดียวนะครับชมบรรยากาศรอบนอกของตัวโบสถ์นะครับซ้ายมือคือมณฑปของหลวงปู่เดี๋ยวอีกสักพักเราจะพาเข้าไปชมครับตรงกุฏิของหลวงพ่อประคองเนี่ยหลวงพ่อประคองท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่คงนะครับมีญาติโยมนำรถป้ายแดงให้มาเจิมให้แล้วก็บางคนก็มาดูดวง
มาอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อได้นะครับมีพระนอนปางสายญาติอยู่แกะด้วยศิลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในแล้วก็ไปกราบขอพรหลวงปู่กันครับตอนนี้เราอยู่ข้างๆมณฑปของหลวงปู่นะครับมองด้านย้อนกลับไปก็จะเห็นหลวงปู่แกะด้วยหินแล้วก็มีช้างด้านข้างก็เป็นศาลาการประเรียนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในมณฑปกันนะครับกำลังจะเข้าไปนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งที่เราจะกราบไหว้ขอพรหลวงปู่นะครับมีรูปหล่อหลวงปู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นตู้โชว์วัตถุมงคลของหลวงปู่ท่านนะครับสวยงามเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบร่างท่านข้างบนนะครับชั้น2ขึ้นกำลังขึ้นไปชั้น2นะครับมีคนมาเนาะดูสิใครมาไหว้หลวงปู่เนี่ยวันนี้วันสำคัญของแอร์กันแหละมาก็เลยจะมาขอพรท่านจุดนี้ถ้าใครมาก็มาลงรายชื่อนะครับสมมุติเยี่ยมมาเถอะโอ้มีเหรียญหูเดียวด้วยตรงนี้คือจุดที่เป็นโลงแก้วที่บรรจุร่างของหลวงปู่ไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มากราบขอพรท่านได้ตรงนี้แหละเดี๋ยวแอดขออนุญาตกราบแป๊บนึงนะครับมาคนเดียวถ่ายคนเดียวครับตอนนี้ก็ลงสมุดเยี่ยมหลวงปู่ละเป็นคนแรกเลยของวันนี้วันที่8เมษาครับใครมากราบมาไหว้หลวงปู่แล้วก็ยิบสายสินมงคลไปได้เด้ออธิษฐานจิตเอาพามาดูใกล้ๆเผื่อสงกรานต์นี่ใครบ่ได้กลับก็ดูคลิปของผมแทนก็ได้ด้วยครับส่งจิตอธิษฐานเอากราบหลวงปู่เอานี่ก็สวยกราบขอพรหลวงปู่แล้วก็วนขวาลงอีกด้านหนึ่งครับลงไปกราบลงหน้านิดค่ะเนี่ยอยู่บ่เนาะใครกลับมาสงกรานต์ก็มากราบขอพรหลวงปู่เด้อครับเด้อมหาสุริยงหรือหลวงพ่อนิดหรือศรัทธา